อาเรียนโน้ตเหรอ n คือจำนวนอิเล็กตรอนใน1ลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรไฮไลท์ที่1 n ก็เป็นจำนวนอิเล็กตรอนในปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรคืออะไรลูกบาศก์เป็นปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1คูณ1คูณ1ก็คือลูกเต๋าอ่ะ1คูณ1คูณ1ก็คือ1เมตร1เมตร1เมตรอันนี้คือ n คือจำนวนอิเล็กตรอนในปริมาตรเป็นรูปแบบเมตร r e ค่าคงที่ v คือความเร็วรอยเลื่อน v คือความเร็วรอยเลื่อนมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วน a ต้องเป็นหน่วยเป็นตารางเมตรเพราะนั้นการเปลี่ยนหน่วยการเปลี่ยนหน่วยครูให้เรียนรู้หน้านี้นะครูจะแชร์หน้านี้ไปให้ทุกคน x คอร์ดเมื่อเช้าสองห้องสามไปแล้วครูก็เลยส่งให้เรียนรู้กันนะครูสอนแล้วเรียนการเปลี่ยนหน่วยเรียนกันตั้งแต่ตอนไหนตอบมาสิม.3เออเด็กอันนี้ตอบดีมากม.3บางคนบอกว่ามาเรียนตอนฝึกพื้นฐานก็ได้